การแข่งขันฟุตบอลรักจันทร์ครับ7คนประชาชนโอเพ่นชายครั้งที่1ได้จัดพิธีปิดการแข่งขันลงอย่างสวยงามค่ะท่ามกลางกองเชียร์ที่มาร่วมให้กำลังใจกับนักกีฬาเป็นจำนวนมากช่วงค่ำวันนี้ที่สนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชยอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้มีการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงอันดับ3และรอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลรักจันทร์ครับ7คนประชาชนโอเพ่นชายครั้งที่1โดยคู่แรกเป็นการชิงอันดับที่3แข่งขันกันในเวลา 19:00 นเป็นการพบกันระหว่างทีมวีรวัฒน์ศรีคำแหงพบกับจันทบุรีโยธาซึ่งมีแฟนบอลมาร่วมให้กำลังใจกันอย่างคับคั่งและเกมการแข่งขันสนุกสูสีจนจบการแข่งขันเสมอกันที่3-3ทำให้ต้องเตะลูกโทษตัดสินผลทีมจันทบุรีโยธาแม่นกว่าเอาชนะไปได้7-5คว้าอันดับที่3ไปครองส่วนอีกหนึ่งคู่เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศทีมลีลาวดีพบกับทีมตะลุมบอลซึ่งในคู่ชิงชนะเลิศได้มีแฟนบอลให้ความสนใจมาร่วมรับชมมากเป็นพิเศษโดยตลอดการแข่งขันทั้ง2ทีมสามารถสู้กันได้อย่างสนุกสุดมันแต่ท้ายสุดฝ่ายทีมลีลาวดีแข็งแกร่งกว่าสามารถเอาชนะทีมคู่แข่งอย่างทีมตะลุมบอลไปได้ฉิวเฉียดด้วยสกอร์3-2คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศไปครองจากนั้นได้มีพิธีปิดการแข่งขันโดยนายชยกรรักสุนทรธรรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรักจันทร์ครับ7คนประชาชนโอเพ่นชายครั้งที่1พร้อมทั้งได้มอบถ้วยรางวัลให้แก่นักเตะยอดเยี่ยมได้แก่แพทริกทีมลีลาวดีและรางวัลดาวซันโวได้แก่ศิริศักดิ์มัสบูงอทีมลีลาวดีรางวัลชนะเลิศอันดับ3ได้แก่ทีมวีรวัฒน์ศรีคำแหงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมจันทบุรีโยธารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีมตะลุมบอลและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมลีลาวดีพร้อมรับเงินสดจำนวน 100,000 บาทพร้อมเปิดแชมเปญและจุดพลุถือเป็นการเสร็จสิ้นพิธีปิดการแข่งขันค่ะ